สไตล์แมวเนาะคุณผู้ชมไปดูหน่อยเมื่อวานมีไฟไหม้ค่ะมีรถโดนไฟไหม้ไปเป็น10เลยนะคะนี่แหละดับเพลิงไปแล้วแถวปากเกร็ดค่ะดับเพลิงไป10คันไหม้แรงจริงๆเป็นร้านค้าภายในวัดสนามเหนือที่ตำบลปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีแถวนั้นก็มีร้านข้าวร้านโชว์หวยติดกันเต็มตับ20ห้องได้อ่ะค่ะไฟไหม้ไป10ห้องนะคะเก๋งถูกไหม้ไป4คันซึ่งเจ้าหน้าที่เองช่วยกันดับไฟร่วมชั่วโมงมีคันที่เสียหายไปนับ10เลยค่ะไหม้ทั้งหมดเนี่ย4คันนะคะแต่โดนเพลิงโดนขมเหลาเป็น10คันเลยอะค่ะไปถามเจ้าของรถ Honda Jazz สีขาวนะคะคุณวราพรพิกุลอายุ36เธอคนนี้ทะเบียนรถเธอกอทอ2287สระแก้วถูกไฟไหม้เรียบเลยค่ะบอกตอนดูไลฟ์เขาไลฟ์ไปด้วยตอนไฟไหม้เนาะเธอแบบโอ้ใจคอไม่ดีสุดท้ายสิ่งที่เห็นอยู่หน้าจอตอนที่ดูไลฟ์รถเธอค่ะฟังดูนะคะทราบได้ยังไงครับว่าเกิดเหตุไฟไหม้ที่ทางตลาดพอดีดูในไลฟ์สดอะค่ะดูใน Facebook เห็นแล้วว่าพอไลฟ์สดว่าไฟไหม้ที่วัดเราก็เลยเอ๊ะที่วัดไหนแล้วก็ดูไปเขาก็เลยบอกว่าพิกัดวัดสนามเหนือพอดีจำตรงเจดีได้แล้วก็เขาก็ถ่ายไปเห็นตรงท้ายรถเราพอดีเราก็เลยจำทะเบียนรถได้เราก็เลยจำได้แล้วรถเราได้รับความเสียหายอะไรบ้างครับเป็นช่วงห้องเครื่องข้างหน้าค่ะโดนไฟไหม้ค่ะพระครูสังฆรักษ์จตุรงค์จันทสโลนะคะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดค่ะบอกว่าได้รับแจ้งตอน 3 ทุ่มว่าไฟไหม้หน้าวัดลุกลามเข้ามาด้านในด้วยเพราะร้านหน้าวัดเต็มไปหมดแล้วเป็นร้านที่แบบมีแต่ลังกระดาษนะเชื้อเพลิงทั้งนั้นล่ะค่ะก็ไม่รู้หรอกว่าไฟไหม้ได้ยังไงเดี๋ยวคงต้องให้พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบก่อนส่วนใหญ่เป็นร้านขายของกินกันนะคะที่อยู่หน้าร้านนะคะมาเตือน